สวัสดีครับนักศึกษาครับเรามาดูกันต่อนะครับในวิชา AI Deep Learning ในโมดูล3นะครับ Convolutional Neural Network นะครับหลังจากที่นะครับเราเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับนะครับ One Layer Convolutional Neural Network นะครับหรือ One Layer CNN นะครับในเลคเชอร์ที่แล้วนะครับในเลคเชอร์นี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับการเอานะครับเลเยอร์นะครับหลากหลายจำนวนมากกว่า1เลเยอร์เนี่ยนะครับมาต่อกันเป็น CNN นะครับ CNN บางทีเขาก็เวลาเขียนในเปเปอร์เขาก็จะเขียนสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับ CNN หรือนะครับอาจจะเขียนย่อว่า CONNET ก็ได้นะครับสมมติว่านะครับในตัวอย่างนะครับอาจารย์มี input image เนี่ยขนาด 39x39 นะครับกว้าง39พิกเซลยาว39พิกเซลนะครับแล้วก็เป็น image นะครับเป็นภาพสีนั่นก็คือเป็น RGB นะครับตัวอย่างดังนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราต้องการที่จะฟีดนะครับ image ขนาด 39x39x3 เนี่ยนะครับเข้าไปยังนะครับตัว CNN นะครับดังนั้นถ้าเกิดอาจารย์เขียนเขียนจำนวนพลังตัวพารามิเตอร์นะครับจะเห็นได้ว่านะครับns 0 0เนี่ยหมายความว่านะครับinput layer นะครับ nw 0 0ในตัวนี้ก็หมายความว่า input layer นะครับมีขนาดเท่ากับ39นะครับnh นะครับคือความสูง nw คือความกว้างนะครับความสูงครับความกว้างนะครับจากนั้น nc นะครับ nc 0ตัวนี้นะครับก็คือจำนวน channel นะครับในกรณีนี้มีค่าเท่ากับ3เพราะว่านะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะนะครับเป็นภาพสีมีองค์ประกอบก็คือ RGB นะครับจากนั้นเราแอพพลายเข้าไปนะครับแอพพลายเข้าไปยัง CNN นะครับเราสมมุติว่านะครับการทำคอนวอลูชันของเรานั้นเป็น valid convolution นั่นก็หมายความว่านะครับเราไม่ทำการ padding นะครับเราไม่ทำการ padding นะครับแต่นั้นเนี่ยพารามิเตอร์ของเรานะครับพารามิเตอร์ของเรานะครับขนาดไซส์ของฟิลเตอร์ก็คือ 3x3 นะครับขนาดไซส์ของฟิลเตอร์นะครับของเลเยอร์ที่1นะครับของ CNN layer 1นะครับขนาดไซส์เป็น3ขนาดไซส์เป็น3ก็เป็นแบบนี้ครับนะครับขนาดไซส์เป็น3 3x3 นะครับมีสัมประสิทธิ์นะครับ9ตัวนะครับจากนั้นนะครับสไตรฟิลเตอร์นั้นนะครับเวลาเคลื่อนที่นั้นเคลื่อนที่ทีละนะครับ1สเต็ปนะครับ1สเต็ปหรือ1พิกเซลนะครับ padding แบบที่บอกนะครับมีค่าเป็น0เพราะว่าตอนนี้เรากำลังพิจารณา valid convolution นะครับเราสมมติว่านะครับขนาดจำนวนฟิลเตอร์จำนวนชุดของฟิลเตอร์เรามีทั้งหมด10ฟิลเตอร์นะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าในแต่ละฟิลเตอร์ของเรานะครับจะมีขนาดเท่ากับ3x3x3ถูกไหมฮะนะครับอันนี้ฟิลเตอร์ตัวที่1ตัวที่2ก็มีขนาด 3x3x3 ไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่10ก็มีขนาด 3x3x3 เหตุผลเพราะว่านะครับเราเคยคุยกันไปแล้วนะครับว่าจำนวน channel ของ input นะครับกับจำนวน channel ของ filter จะต้องเท่ากันนะครับฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์หลังจากทำ convolution ออกมานะครับเราก็จะได้ output นะครับที่มีขนาด 37x37x10 นะครับเราทราบได้ไงว่า output มีขนาด37เราเรียนกันไปแล้วนะครับถ้าเกิดสมมุติไม่มีการ padding นะครับขนาดไซส์ของ output p จะมีค่าเป็น0เราก็เอา n นะครับนั่นก็คือ39นะครับลบด้วย f ก็คือขนาดไซส์ของฟิลเตอร์คือ3นะครับ39ลบ3ก็เหลือ36นะครับมาหาร s คือ strike ก็คือมีค่าเป็น1นะครับ36แล้วค่อยๆบวก1นะครับเราก็จะได้ output เป็น37นะครับอันนี้คือความสูงขนาดเดียวกันความกว้างก็หาเช่นเดียวกันนะครับก็คือ39บวก0ลบ3หาร1บวกได้1นะครับก็จะได้37นอกจากนี้นะครับเนื่องมาจากว่าเรามีทั้งหมด10ฟิลเตอร์นะครับ10ฟิลเตอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตัว output ของเราจริงๆก็จะมีค่าทั้งหมด37x37x10นะครับก็แบบที่อาจารย์อธิบายไปนะครับมันก็เปรียบเหมือนกับว่าคุณมีหนังสือพิมพ์นะครับหรือมีกองกระดาษนะครับ
แล้วก็เอามาสแต็กทับกันนะครับแต่ละตัวนะครับแต่ละตัว1ใน10นั้นก็คือมาเกิดมาจากนะครับฟิลเตอร์ตัวใดๆนะครับฉะนั้นเนี่ยพารามิเตอร์ของเลเยอร์ที่1ของCNN นะครับเราก็จะนะครับใส่ notation ของมันไปนะครับ notation มันก็คือ1เห็นไหมฮะ notation มันก็จะคือ1 1ดังนั้นเนี่ยนะครับ NH NW นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ37 NC ก็จะมีค่าเป็น10นะครับอ่ะคราวนี้เราลองมาดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าคราวนี้เนี่ยจากตัวอย่างเนี่ยเราดูแค่1เลเยอร์ใช่ไหมฮะเหมือนกับที่เราเคยเรียนกันมาแต่คราวนี้ถ้าเกิดสมมติเรามีหลายเลเยอร์นะครับในกรณีนี้เรามีทั้งหมดกี่เลเยอร์ครับท่านสาร1 2 3 4เราจะเป็น CNN 4เลเยอร์นะครับเราจะไม่มีแค่นะครับเราจะไม่มีแค่1เลเยอร์อีกแล้วเพราะว่า1เลเยอร์เนี่ยเราเอาไว้มันเป็นนะครับตัวพื้นฐานหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะเอา1เลเยอร์เนี่ยมาต่อกันเป็นหลายเลเยอร์นะครับคราวนี้ก็จะเป็น Deep Learning แล้วนะครับฉะนั้นเราเอาแต่ละเลเยอร์มาต่อกันอ้าวตะกี้เราเรียนกันไปแล้วนะครับเราใช้39คูณ39คูณ3มาเข้านะครับเราก็จะได้เอาพุท37คูณ37คูณ10นะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราได้หลังจากเราใส่ activation นะครับฟังก์ชันไปปุ๊บเอาพุทที่มันออกมามันก็จะเป็นนะครับactivation ของ CNN layer ที่1นะครับเราก็จะทำต่อไปนะครับสมมุติว่านะครับอันนี้สังเกตนะครับว่านะครับไอตัว input ของ layer ที่2เนี่ย dimension ของจำนวน channel มันจะมีค่าเป็น10ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราสมมติว่าฟิลเตอร์ใน layer ที่2มีขนาด5เป็น5คูณ5นะครับ stripe มีขนาด2นะครับpadding เราไม่ทำ padding แสดงว่ามันเป็น valid convolution นะครับแล้วเรามี20ฟิลเตอร์นะครับ20ฟิลเตอร์ความนี้ความหมายคืออะไรครับนักศึกษาแสดงว่าเราจะมีฟิลเตอร์นะครับdimension 5คูณ5คูณ10นะครับเหตุผลเพราะว่าขนาดไซส์ของฟิลเตอร์นะครับจำนวน channel ของฟิลเตอร์จะต้องเท่ากับ input activation หรือ output ของ layer ที่1จะเป็น inputนะครับของเลเยอร์ที่2นะครับฉะนั้นเนี่ยเขาบอกเราว่าเรามี20ฟิลเตอร์เมื่อเรามี20ฟิลเตอร์แสดงว่านะครับเราก็จะมี5คูณ5คูณ10 5คูณ5คูณ10ทั้งหมดเลยเนี่ย20ตัวนะครับ20ตัวครับในแต่ละตัวนั้นนะครับในแต่ละตัวนั้นนะครับฟิลเตอร์ที่เราจะพิจารณาเราก็จะฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับไปทำการ convolution กับ output ตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะแบบที่บอกนะครับผลลัพธ์ของมันก็จะมีค่าเท่ากับที่ output ออกมานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ n บวก 2p ลบ f หารด้วย s บวก 1 n ตัวนี้คืออะไรครับ n ตัวนี้ไม่ใช่39แล้วนะแต่เป็น37ถูกไหมฮะเอา37 p เป็น0 37ลบ5ถูกไหมฮะ37 p เป็น0คราวนี้ฟิลเตอร์ขนาดเราเป็น5 37ลบ5เหลือ32นะครับ stripe ที่จะเคลื่อนที่ไปเป็น2ใช่ไหมฮะฉะนั้นนี่32หาร2 32หาร2ก็เป็น16 16บวก1ก็เป็น17เห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยขนาดไซส์ของ output ก็เป็น17คูณ17เนื่องมาจากว่าเรามีฟิลเตอร์ทั้งหมด20ฟิลเตอร์ฉะนั้นเนี่ยนะครับไดเมนชันของเอาท์พุตก็จะเป็น17คูณ17คูณ20ใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเรามาโน้ตโนเทชันความสูงของเอาท์พุตนะครับของเลเยอร์ที่2 NS 2 NW 2ก็จะเป็นมีค่าเป็น17นะครับขนาดจำนวน channel ก็เป็น20นะครับจำนวน channel ก็เป็น20นะครับแน่นอนนะครับในแต่ละเลเยอร์นี้นะครับหลังจากที่เราทำคอนวอลูชันแล้วนะครับอย่าลืมเราต้องบวกด้วยไบแอสพอเราบวกด้วยไบแอสซึ่งโดยปกติแล้วนะครับไบแอสเราเซตไว้เป็นค่าคงที่นะครับเท่ากันตลอดจากนั้นเราถึงจะเอาไปใส่แอคทิเวชันฟังก์ชันนะครับผลลัพธ์ของเอาท์พุตของในแต่ละเลเยอร์นี้ก็จะเป็นแอคทิเวชัน
นะครับเป็น activation activation dimension ขนาดไหนก็ขนาดเท่ากับตัวที่เราได้จาก convolution นั่นแหละครับในกรณีนี้ถ้าเกิดมันเป็นเลเยอร์1เนี่ย activation ที่เป็นผลลัพธ์ของเลเยอร์1นะครับก็จะมีขนาดเท่ากับ37คูณ37คูณ10นะครับ activation ของเลเยอร์2ก็เป็น17คูณ17คูณ20นะครับดูต่อนะครับหลังจากนั้นนะครับ activation นะครับของเลเยอร์ที่2นะครับซึ่งเป็น output ของเลเยอร์ที่2นั้นนะครับจะเป็น input ของเลเยอร์ที่3นะครับนะครับสมมติว่านะครับเราเซตฟิลเตอร์นะครับนะครับฟิลเตอร์ของเลเยอร์ที่3มีขนาดเท่ากับ5นะครับสไตร์มีค่าเท่ากับ2นะครับเป็น valid convolution เหมือนกันนั่นก็คือไม่มีการ padding นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ output มันก็จะเล็กลงเรื่อยๆจาก39ก็ลดลงใช้วิธีการคำนวณเหมือนเดิมคราวนี้ n เท่ากับ17นะครับ17 padding ไม่มี output ก็เป็น17ลบ5เหลือ12 12หารด้วย strike คือ2ก็เป็น6 6บวก1ก็เป็น7ใช้สูตรนี้นะครับใช้สูตรนี้เราก็สามารถที่จะคำนวณนะครับหานะครับหาขนาดไซส์ของเอาท์พุตได้นะครับนะครับเนื่องมาจากว่าในเลเยอร์ที่3นะครับในเลเยอร์ที่3เรามีฟิลเตอร์ทั้งหมด40ฟิลเตอร์อ้าวย้ำอีกทีนะครับ40ฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับ40ฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับมีแต่ละฟิลเตอร์มีขนาดเท่าไหร่อ้าวมันก็คือ5คูณ5นะครับ5คูณ5นะครับคูณ20อ้าวทำไมมันเป็น20ล่ะก็เพราะนะครับจำนวน channel ของฟิลเตอร์จะต้องเท่ากับจำนวน channel ของ input นะครับจำนวนชุดของฟิลเตอร์มีทั้งหมดเท่าไหร่มีทั้งหมดเท่ากับ40ชุดนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น5คูณ5คูณ20ก็ได้ทั้งหมด40ชุดเอามาคูณกันนะครับเอามาคูณกันผลสุดท้ายนะครับตัว output ของเราก็จะมีค่า7คูณ7คูณ40อันนี้เป็น activation นะครับโดยปกติแล้วนะครับเมื่อ output มีขนาดเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนผลสุดท้ายเนี่ยนะครับก่อนที่มันจะออกเนี่ยเราลองมาดูกัน7คูณ7คูณ40เนี่ยมันจะมี output ทั้งหมด 1,960 ตัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราเรียกมันว่าเรามีฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์ที่เรา extract ที่ดึงออกมาได้จากไอ้39คูณ39คูณ3เนี่ยนะครับมีทั้งหมด 1,960 ตัวคราวนี้ไอ้ 1,960 ตัวเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่แล้วมันไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปที่เราจะสามารถที่จะนะครับทำการจัดการนะครับอะไรกับมันได้มันไม่ได้ใหญ่มากแล้วสิ่งที่เราจะทำก็คือเราคลี่มันออกมาเป็นเวกเตอร์จากปริมาตรเนี่ยเราจะคลี่มันออกมาเป็นเวกเตอร์เวกเตอร์ขนาดเท่าไหร่ครับนักศึกษาเวกเตอร์ขนาด 1,960 คูณด้วย1นั่นก็หมายความว่าเราจะคลี่มันออกมาเลยนะครับคลี่มันออกมาเป็นเวกเตอร์นะครับพอเราคลี่มันออกมาเป็นเวกเตอร์เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะฟีดมันนะครับฟีดฟีเจอร์เหล่านี้ไปที่ softmax นะครับฟีดไปที่ softmax ที่เราเรียนกันเลคเชอร์สุดท้ายของโมดูล2นะครับซึ่ง softmax ตัวนี้นะครับมันก็จะตัดสินใจนะครับมันก็จะทำเวทนะครับมันก็จะมีเวทนะครับเวททั้งหมดกี่ตัว 1,960 ตัวมาคูณกับนะครับตัวฟีเจอร์ที่เราคลี่ออกมานะครับจากนั้นผลสุดท้ายนะครับมันก็จะมาตัดสินใจยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอาจารย์ตัดสินใจว่านะครับมันจะเป็นรูปแมวหรือเปล่านะครับไอตัว y hat นะครับซึ่งเราใช้จำนวนฟีเจอร์ทั้งหมด 1,960 ฟีเจอร์เนี่ยมันก็จะมาบอกเองว่าตกลงเป็นแมวหรือไม่แมวมันก็จะเป็น0หรือ1นะครับหรือถ้าเกิดเราต้องการที่จะ detect multiple object นะครับ multiple object ว่าดูว่ามันอาจจะมีมากกว่า1 class นั่นคือไม่ใช่แมวหรือไม่แมวมันอาจจะเป็นสุนัขหรือเปล่ามันอาจจะเป็นคนหรือเปล่าไอ้ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับนะครับการเซตอัพนะครับ logistic regression นะครับอันนี้คือตัวอย่างของนะครับการนำนะครับ1 layer CNN นะครับ
มาต่อกันนะครับเป็นตัวเน็ตเวิร์กที่เป็น CNN ซึ่งเป็น Deep Learning นะครับซึ่งสามารถที่จะทำงานหลากหลายแอปพลิเคชันแล้วก็ได้ผลนะครับจนเป็น Hot Topic นะครับในปัจจุบันนะครับเอาล่ะครับในเลคเชอร์ย่อยตัวนี้ซึ่งเกี่ยวพันกับตัวอย่างของ Convolutional Neural Network ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ